มาทำไมฉันมีเรื่องจะมาขอร้องคุณจะขอร้องอะไรกันอีกที่ผมขอร้องคุณกราบการคุณเหมือนหมาตัวนึงแล้วคุณเห็นใจผมไหมพอละดีรู้บ้างไหมว่าผมอยู่ในนี้มันต้องเจออะไรบ้างฉันรู้ว่าถ้ามีเงินเก็บก็พออยู่สบายนี่มันในคุกนะไม่ใช่ที่บ้านฉันรับรองนะว่าฉันจะดูแลลูกให้ดีที่สุดฉันจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแต่มันทำได้ยากถ้าไม่มีเงินแล้วเงินล้านหนึ่งที่ได้จากพี่พาไปไปไหนหมดล่ะไม่พอเหรอไม่พอไม่พอที่จะให้ลูกสองคนเรียนหนังสือลำพังฉันทำงานก็แค่พอใช้ไปเดือนหนึ่งฉันจะมาขอเงินคุณเป็นทุนให้ลูกเรียนแล้วผมจะเอาที่ไหนให้จะขอพี่พาเหรออย่าหวังเลยแกคงไม่ให้หรอกขายบ้านเถอะนะฉันขอแค่ครึ่งเดียวและอีกครึ่งนึงคุณเอาไปขายแล้วคุณจะไปอยู่ไหนฮะจะมีผัวใหม่เหรออัมพลฉันไม่มีพ่อเลี้ยงให้ลูกหรอกนะฉันจะเลี้ยงลูกคนเดียวแต่ขอให้ฉันสบายใจที่เขาจะได้เรียนหนังสือแล้วที่ฉันถามว่าไปอยู่ที่ไหนอะฮะไปอยู่ไหนฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ละอะไรนะฉันย้ายไปแล้วไปไหนไปอยู่ไกลก็ไปที่ไหนละวะกูถามอยู่เนี่ยฮะชายแดนทางเหนือนู่นคุณช่วยเซ็นมอบอำนาจแล้วฉันจะเป็นคนจัดการอ๋อละดีถ้าจะหนีก็หนีให้ตลอดไปนะให้มันขาดไปเลยชาตินี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกพ่อลูกไม่ต้องเจอกันให้มันเป็นลูกไม่ต้องมีพ่อเอาเลยเอาให้พอใจเลยเอาละดีเธอทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่เพราะคนอย่างเธอมันไม่เคยนึกถึงจิตใจใครอัมพลฉันแค่ขอเงินให้ลูกเรียนไม่ให้เว้ยไปหาผัวใหม่ให้เขาเลี้ยงสิมาขอเงินกูทำไมมึงทำกับกูขนาดนี้มึงจะมีหน้ามาขอเงินกูอีกเหรอฮะกูไม่ให้ได้ยินกูไม่ให้ถ้าไม่ให้ฉันจะขอเรื่องอื่นช่วยบอกพี่อัมพาว่าฉันขออุตส่าห์ลูกสองคนเนี่ยจะเอาตัวไม่รอดจะมาพาอุตสาไปอดตายไงฮะคิดเหรอว่าพี่พาจะให้ฮะอัมพลให้ลูกอยู่กับแม่เถอะนะฉันจะหาเลี้ยงลูกเองแม่ใส่ตัวแทบขาดทุย Hmm.